วันที่เจิดจ้างดงามเปรียบกับความรุ่งเรืองของแผ่นดินที่กำลังสดใสเจิดจรัสไม่แพ้ผู้ใดในอุตสาคเนแต่ท่ามกลางความปกติสุขในสังคมยังคงมีความทุกข์ร้ายคอยแอบแฝงซ้ำยังถูกบดบังด้วยอำนาจที่มองไม่เห็นในเมื่อเมฆหมอกอันมากมายยังคงปกคลุมแล้วท้องนภาจะเป็นสีฟ้าได้อย่างไรปวงประชาจะเงยหน้าเห็นท้องฟ้าได้เต็มตาหรือไม่ขอเชิญทุกท่านติดตามชมอุปรากรจีล้อการเมืองจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ณบัดนี้
ท่าทางก็ดูมีความรู้แต่กลับพูดจาไร้สาระรู้บ้างไหมว่าบ้านเมืองตอนนี้มันเป็นยังไงรู้สิว่าตอนนี้มีรัฐบาลที่ไม่สนใจศาลมีฝ่ายค้านที่ไม่สนใจกฎหมายแต่ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ข้าจะต้องมานั่งเคร่งเครียดกับเรื่องนี้ก็เพราะมีแต่คนอย่างท่านพวกนักการเมืองจึงได้เหิมเกรมเอาเปรียบประชาชนแบบนี้ใจเย็นๆให้อ่ะข้าว่าเจ้าลองคิดถึงเหตุผลให้ดีก่อนดีกว่าเรื่องการที่เจ้าจะมาทำร้ายนักการเมืองมันสร้างผลดีหรือผลร้ายมากกว่าการต้องดีสิคิดให้ดีนะท่านจะไปเข้าใจอะไรกับความทุกข์ของผู้อื่นที่ต้องรับเคราะห์จากไอ้พวกนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์สลายการชุมนุมมหันตภัยน้ำท่วมข้าวของราคาแพงข้ารู้แต่ตอนนี้มันไม่ใช่เวลาตอนนี้ข้าว่าเจ้าน่ะต้องอดทนให้ได้ก่อนอดทนคุยกับท่านไปก็เสียเวลาข้าขอตัวไปจัดการตามแผนการของข้าก่อนแล้วกันเดี๋ยวก่อนไปหากปล่อยไว้แบบนี้งานเลี้ยงที่สุขสันต์คงต้องวุ่นวายแน่ๆเห็นทีข้าจะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วทำไงดีสังคมสงเคราะห์ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาดิฉันขอเปิดงานเลี้ยงรุ่นของคณะสังคมสงเคราะห์และเนื่องในโอกาสนี้ดิฉันขอแสดงความยินดีกับนักสังคมสงเคราะห์ที่จะได้ใบประกอบวิชาชีพในเร็ววันนี้ชูแก้วขึ้นมาหน่อยค่ะชูแก้วกันหน่อยนะคะอ้าวใช่โยใช่โยว่าจะมีคนมาปองร้ายค่ะตำรวจอยู่ไหนหายไปไหนกันหมดเนี่ยใครที่มันกล้ามุ่งร้ายต่อท่านผู้นำออกมาให้จับซะดีๆออกมาอยู่ไหนมุดอยู่ตรงไหนนี่เจ้าไปอยู่ไหนมาปล่อยให้ข้าตกอยู่ในอันตรายอยู่ตรงโซนน้ำท่วมที่ต้องให้ข้าสั่งจนปากฉีกถึงหูจนข้าต้องเร่ร่อนไปขอความช่วยเหลือจากกองทัพจนไม่มาช่วยเลยก็แหมจะไม่ให้ข้าตามมาอารักขาท่านได้อย่างไรก็พี่เขยท่านเป็นถึงผบ.ตำรวจเอ้ยผบ.ตอแหลเอ้ยผบ.ตอรอเอ้ยถูกแล้วเอาเถอะว่าแต่เจ้าเป็นตำรวจยศไหนยศจ่ามีนามว่าอะไรเดี๋ยวก็รู้รายงานตัวมาสิครับผมปฏิบัติข้ารัวท่านผู้นำว่ามานะตัวข้าตำรวจไทยผู้มีหัวใจเร่าร้อนห้าวหาญพร้อมที่จะปราบปรามพวกแหกกฎของแผ่นดินให้หมดไปและพร้อมที่จะรับใช้คำบัญชาจากตระกูลชินมีนามว่ายามจ่าเฉยว้าวคนมาร่วมงานหน้าใสๆอย่างกับตูดเด็กอายุถึงกันหรือเปล่าขอตรวจดูบัตรประชาชนหน่อยสินั่นแหละคนนั้นดีค่ะผู้ประสานงานเขาบอกมาว่าคนในงานเป็นศิษย์เก่าปีสูงๆ อายุรวมเกือบหมื่นปีเชียวนะหมื่นปีเชียว
อย่างข้าน่ะต้องทำงานเหนื่อยมาทั้งวันไม่ว่าจะตอนโบกรถเรียกคนเมาแล้วขับจับพวกแก๊งซิ่งยิงอีกพวกขายาตามล่าอาชญากรแล้วไหนยังจะมีเรื่องโกงสอบตำรวจมาให้ปวดหัวอีกโอ้ยแค่นี้ก็จะบ้าตายอยู่แล้วข้าเองก็มีเรื่องไม่สบายใจไม่น้อยไปกว่าเจ้ารอกทั้งเรื่องปรับครม.ประชุมสภาฝ่ายค้านมาตามด่าด่าว่าอะไรถามหาความเป็นธรรมให้พี่ชายแต่ถึงข้าจะเครียดอย่างไรพอข้าได้เห็นใบหน้าของประชาชนที่เปี่ยมไปด้วยความสุขข้าก็ได้กำลังใจมาอย่างไม่น่าเชื่อเลยล่ะพูดถึงกำลังใจข้าอยากได้กำลังใจจากพี่ชายเสียจริงๆพี่แมวอีกสักครั้งฉันอยากจะเห็นหน้าพี่ชายท่านแมวถึงเสมอไม่รู้พี่แมวไปอยู่ที่ไหนอาจจะอยู่ดูบ้านอ่านสคริปต์ด้วยน้ำตาเช็ดเช็ดก่อนก็ไม่รู้พี่แมวได้ยินบ้างไหมข่าวว่าน่าจะได้ยินเฝ้ารออยู่ทุกนาทีให้แมวคนนี้คนเดิมกลับมาขอให้ท่านตักแมวอายุยืนหมื่นปีหมื่นหมื่นปีได้เงินคืน 46,000 ล้าน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 โอ้โอ้หน้าสวยๆทรงผมกระบังลมแบบนี้กันยิงเลิฟนี่นะเฮ้ยเจ้าหยุดอยู่ตรงนั้นเลยผู้ว่ามาประชิดตัวท่านผู้นำแบบนี้คิดจะทำอะไรในมือถืออาวุธคุณตำรวจข้าก็แค่อยากจะคุยกับท่านผู้นำแค่นั้นเองคิดมากไปได้จังเลยอ้าวมีเรื่องสนุกอะไรคุยกันหรือให้ข้าร่วมคุยด้วยคนสิดีเหมือนกันคนเยอะแบบนี้ข้าก็อุ่นใจหน่อยแค่อุ่นใจงั้นหรือข้าว่าร้อนใจหรือไม่ก็ร้อนตัวมากกว่าคงทำอะไรแย่ๆเอาไว้เยอะเลยสินะพูดจาน่าสงสัยอย่างกับคนร้ายแบบนี้มามอบตัวเลยดีไหมจะได้ไม่โดนข้อหาเพิ่มดูสิมันน่าสงสัยแย่ละสิขืนปล่อยไว้แบบนี้ต้องเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นแน่ๆใครก็ได้บอกข้าทีว่าข้าควรทำอย่างไรจะน่าสงสัยจะน่าสงสัยจะได้เรียกเงินข้ายอมความได้เยอะๆใช่ไหมโถข้าเข้าใจก็เสียเงินข้าโกงข้อสอบเป็นแสนๆคงอยากจะถอนต้นคืนสินะนี่จะมองหรอไม่ใช่จะว่าไปมันก็ต้องโทษไอ้พวกนักการเมืองที่เอาแต่คิดว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติพอตรวจเจอค่อยมานั่งปราบปรามที่ไม่จริงหรอกรัฐบาลชุดนี้มีนโยบายปราบปรามทุจริตจริงจังถึงได้ตรวจเจอการกองสอบตำรวจไม่เหมือนกับรัฐบาลชุดก่อนที่ไม่เคยหาร่องรอยการโกงอย่างนี้ได้เลยถ้าเจ้าไม่อยากถูกหาว่าเป็นคนร้ายก็เลิกพูดจาผากผางท่านผู้นำได้แล้วข้าไม่ยุดเพราะแผ่นดินไทยอยู่ว่ามีแต่ความขัดแย้งแต่พวกนักการเมืองกับร่างพรบ.ปรองดองแก้กฎหมายหาเรื่องกับศาลไม่ไหวแล้วอย่างนี้มันจะปรองดองได้ยังไงใจเย็นก่อนได้ไหมข้าไม่อยากให้งานเลี้ยงรื่นเริงต้องวุ่นวายเลิกพูดเรื่องการเมืองสักทีเถอะเดี๋ยวก่อนให้ข้าชี้แจงก่อนเรื่องนั้นเกิดจากการที่ฝ่ายค้านมาขัดขวางแล้วก็ปิวแล้วหาไม่เจออุ๊ยสคริปต์เขาหายพอกันทีหาเรื่องจับผิดกันอยู่ได้เสียเวลาข้าสืบตัวหาคนร้ายจริงๆขอบคุณท่านจริงๆที่มีทำให้งานเลี้ยงครั้งนี้ต้องล่มไม่เป็นไรบุญคุณครั้งนี้ข้าจะไม่ลืมจบที่ท่าน
เสียงพอแบบไหนเสือดาวเรียกปิกาจูเปลี่ยนเสือดาวเรียกปิกาจูเปลี่ยนปิกาจูพูดค่ะจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดตอนนี้เราทราบรูปพรรณสันฐานคนร้ายแล้วเปลี่ยนว่ามาเปลี่ยนคนร้ายเป็นชายสวมเสื้อสีดำฮะหมวกสีแดงสูงประมาณ170ซนติเมตรนี่นะคนมีพิรุธเลยนะหรือว่าเจ้าจะเป็นคนร้ายใช่คนร้ายความแตกจนได้สินะเอาล่ะถึงเวลาที่เจ้าจะต้องมอบชีวิตให้กับข้าแล้วดูเจ้าจะมาทำร้ายนักการเมืองทำไมที่บ้านเมืองยังไม่ก้าวหน้าแบบนี้ก็เพราะมีคนอย่างเจ้าไม่ใช่หรือไงไม่รู้ก็อย่ามาเสนอนะพวกนักการเมืองไม่ว่าจะฝ่ายไหนมันก็เลวไม่ต่างกันหรอกวันนี้แหละจะเป็นปฐมบทแห่งความล่มสลายความชั่วในแผ่นดินเจ้าน่าจะดีใจที่จะได้ตายเพื่อให้แผ่นดินที่สูงขึ้นไม่ดีน้ำจะได้ไม่ท่วมอีกพอได้แล้วถ้าปัญหาต้องแก้ด้วยการฆ่าฟันแล้วกฎหมายของบ้านเมืองจะมีไปเพื่ออะไรท่านนรกไปใช่หรอกเรื่องครั้งนี้กฎหมายบ้านเมืองจะเป็นตัวจัดการส่วนเจ้าลองคิดดูดีๆเถอะเพราะถ้าเจ้ายังไม่เข้าใจก็คงต้องไปนอนในคุกไอ้นี่เจ้าก็ตายอยู่แล้วอย่ามาปากดีนี่เจ้าไม่รอดแน่อย่ามาเหิมเกรมคนชั่วช้าอย่างเจ้ามันต้องข้ามศพข้ามก่อนคนอย่างเจ้ามันก็แค่มดแค่ปลวกถ้าเจ้าอยากตายข้าก็จัดให้สุดท้ายเจ้ามันก็แค่คนชั่วที่ไม่สนใจเรื่องกฎหมายบ้านเมืองปากชีวิตข้าเกิดมาเพื่อทำลายพวกนักการเมืองนักแผ่นดินปากดีนะคนอย่างเจ้ามันก็แค่ผู้ก่อการร้ายไม่มีทางได้ตายดีน้อยศึกครานี้ฟ้าดินจงเป็นพยานข้าขอประทานความพินาศแก่ศัตรูสู่ความขัดแย้งความรุนแรงที่ยากจะแก้ไขแต่ทว่าหากได้ลองเปิดใจด้วยหลักการยอมรับในตัวบุคคลเปิดใจเพื่อรับเอาเนื้อในของปัญหาโดยไร้อคติแล้วจะเห็นถึงความจริงว่าทุกปัญหามีทางออกอยู่หลายทางอยู่ที่เราจะเลือกเดินขอบคุณ
้